นี่นะฮะก็ต้องบอกว่าแฟนคลับก็ยังเชียร์ไม่หยุดเลยนะฮะสำหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงหนุ่มก๊อตอิทธิพัทธ์แล้วก็นักแสดงสาวริชชี่ออรเนตนะครับหลังจากมีภาพไปเที่ยวด้วยกันล่าสุดเนี่ยริชชี่ก็ออกมายืนยันนะครับว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นนะฮะไม่ได้ดูแลพิเศษอะไรและส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบคำว่าแฟนด้วยเพราะไม่นานก็ต้องจบก็ต้องเลิกกันก็เลยอยากเป็นเพื่อนมากกว่าครับจริงๆหนูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบคำว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยด้วยเพราะว่าไม่รู้รู้สึกว่าแบบมันเดี๋ยวมันก็แบบจบมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าดูแลไปเที่ยวหรือว่าทุกครั้งที่เราเจอกันเนี่ยก็ดูแลรีแคร์เราดียังไงบ้างถ้าไปด้วยกันส่วนใหญ่แบบพี่โน้ตค่ะก็เป็นพี่โน้ตพี่ติติมีหลายคนพี่สาวหนูจะชอบแบบเทคแคร์หนูมากกว่าเขาแล้วเขาเป็นผู้ชายด้วยเขาคงไม่ค่อยแบบกล้าแบบอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะพูดค่ะเขาจะชอบพูดเยอะก็ไม่กดดันนะคะแบบดีใจที่แบบเหมือนพี่ๆหลายคนเขาซัพพอร์ตแล้วเขาไม่ได้ซัพพอร์ตแค่แบบคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาซัพพอร์ตทั้งหนูแบบก๊อตในทุกงานด้วยก็ดีใจที่แบบเขารักเราขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ